สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทย Voice เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับคดี99ศพจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี53นะครับไม่ว่าศาลฎีกาจะมีการยกฟ้องคดีนี้ไปแล้วแต่ว่าคดีนี้กลุ่มญาติผู้เสียชีวิตและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ยังคงที่จะเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับจะมีการรื้อฟื้นคดีให้มีการวินิจฉัยถึงเจตนาของผู้สั่งการสลายการชุมนุมนั่นก็คือนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับว่ามีเจตนาพิเศษในการที่จะทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะที่ผ่านมานั้นศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นนี้นะครับแต่พิจารณาในประเด็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่เพียงเท่านั้นล่าสุดวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับนายวินยัติชาติมนตรีนะครับเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพหรือว่าสกสส.ซึ่งเป็นทนายให้กับญาติผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมดังกล่าวก็ได้เดินทางไปร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดนะครับเพื่อที่จะให้มีการไต่สวนเรื่องนี้โดยให้ปปช.นั้นไต่สวนคดี99ศพอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงการเรียกร้องหรือว่าเร่งรัดให้คดีของกลุ่มพันธมิตรหรือแม้แต่กลุ่มกปปส.นั้นก็ให้มีการดำเนินคดีที่รวดเร็วขึ้นด้วยนะครับเช่นเดียวกับคดีของนปปช.เพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเสมอภาคกันที่ผ่านมาจะเห็นว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการเอาผิดกลุ่มพันธมิตรหรือว่ากปปส.นั้นก็มักจะมีการเลื่อนหรือมีการอุทธรณ์มีการขอประกันเพื่อซื้อเวลาออกไปอยู่ตลอดเวลานะครับขณะที่อย่าเลื่อนการสืบพยานโจทก์คดีกลุ่มพันธมิตรชุมนุมปิดสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิปี2551นะครับก็โดยเหตุผลเรื่องของจำเลยบางคนป่วยไม่สามารถที่จะมาศาลได้ก็เลื่อนไปเป็นปีหน้ามีนาคมแล้วก็พฤษภาคมปีหน้านะครับจะเห็นว่าตั้งแต่7ปีกว่าที่ผ่านมานะฮะก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดกับบรรดาแกนนำพันธมิตรหรือแม้แต่แกนนำกปปส.ได้นะครับในขณะที่คดีของนปช.หรือว่าคนเสื้อแดงการดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วรวดรัดนะครับจนแกนนำนปช.หลายคนก็ถูกลงโทษเดินเข้าคุกกันเป็นว่าเล่นนะฮะมีการนำเอาคำตัดสินของศาลมาเปรียบเทียบด้วยเหมือนกันนะอย่างคดีเรื่องของการที่คุณจตุพรพรหมพันธ์ที่มีการดูหมิ่นคุณอภิสิทธิ์ว่าเวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีศาลตัดสินให้จำคุกโดยไม่ต้องรอลงอาญาขณะที่คดีของกลุ่มพันธมิตรที่มีการยึดสนามยึดที่มีการยึดทำเนียบนะฮะซึ่งเป็นข้อหาร้ายแรงเทียบเท่ากับเรื่องของการก่อการร้ายหรือเป็นกบฏแต่ว่าศาลก็มีการยกฟ้องไปอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะมีการเปรียบเทียบกันในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมที่2มาตรฐานชัดเจนในยุคที่กระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลเผด็จการทหารนะครับจะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณวิญญัติชาติมนตรีนะครับเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพคุณจอมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิญญัติครับขอบคุณที่ให้เกียรติพูดคุยกันอีกครั้งนึงมาถึงเอาประเด็นนี้ก่อนเรื่องของการที่ไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อ18กันยายนที่ผ่านมามีหลักฐานมีเอกสารมีข้อมูลใหม่อะไรครับถึงจะให้มีการฟื้นคดี99ศพอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการยกฟ้องมาทั้ง3ศาลแล้วหลักฐานใหม่ที่ว่ากันเนี่ยคือสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลครับฎีกาครับบางท่านอาจจะสงสัยหรืออาจจะตั้งคำถามหรืออาจจะดูเหมือนงงๆว่าแล้วคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยดูเป็นพยานหลักฐานใหม่อย่างไรคือจริงๆแล้วเนี่ยคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่กระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยโดยเฉพาะแนวการตัดสินหรือการวินิจฉัยของในบรรดาศาลยุติธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาหรือว่าองค์กรที่เป็นของรัฐต่างๆก็อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาเช่นกันการอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยเปรียบได้เป็นเหมือนกับข้อที่จริงใหม่หรือพยานหลักฐานชิ้นใหม่ที่เกิดขึ้นคำว่าชิ้นใหม่ในคำพิพากษาศาลฎีกานั่นก็คือเรื่องของข้อที่จริงที่ศาลรับฟังเป็นที่ยุติในคำวินิจฉัยของศาลฎีกาคำว่าข้อที่จริงที่ศาลรับฟังเป็นที่ยุติในคำวินิจฉัยศาลฎีกาขยายความก็คือว่าศาลได้วินิจฉัยข้อที่จริงที่ศาลรับฟังแล้วเนี่ยว่าเป็นเรื่องของการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินของนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพในขณะนั้นเนี่ย การใช้อำนาจดังกล่าวเนี่ยมีการใช้คำสั่งและมีการอนุมัติมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นจากสอช ให้มีการนำกำลังคนและอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหาร
รวมทั้งยุทธวิธีทางการทหารแบบการทำสงครามเนี่ยมาใช้ในเมืองและกับประชาชนที่เป็นผู้ชุมนุมสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ศาลฟังแล้วเป็นที่ยุติว่ามันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจของการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีขณะนั้นนี่ก็คือพยานหลักฐานใหม่ชิ้นหนึ่งที่เห็นชัดว่าเมื่อเป็นพยานหลักฐานแล้วเนี่ยมาจากคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยเราก็จะเอาคำวินิจฉัยของศาลนี่แหละไปให้ปปช.ได้พิจารณาว่านอกจากส่วนนี้ที่เป็นข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วเนี่ยศาลเองเนี่ยยังชี้ชัดว่าให้เป็นอำนาจไต่สวนของปปช.เอาแหละหลายคนอาจจะมองว่าการสอบสวนของดีไซน์ในอดีตที่ผ่านมาดำเนินการมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็มาขึ้นศาลเนี่ยก็เป็นการแพ้แผนทางเทคนิคทางกฎหมายให้กับทางคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพหรือไม่ก็ถ้าจะมองมุมนั้นก็มองได้แต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็คือมองว่าเอาล่ะเมื่อศาลเห็นว่าอำนาจการสอบสวนเป็นของปปช.ไม่ใช่ของดีไซน์นั้นก็ต้องกลับไปหาปปช.ใหม่ทีนี้เมื่อกลับไปหาปปช.ใหม่ก็ต้องมาพิจารณาว่าแล้วปปช.เนี่ยเคยอ้างว่าตัวเองไต่สวนและยกไปนั้นเนี่ยอ้างว่าไม่มีมูลเนี่ยท่านสอบสวนหรือไต่สวนจากพยานหลักฐานใดบ้างเราก็มองมาว่านอกจากคำวินิจฉัยศาลฎีกาแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะเป็นพยานหลักฐานใหม่ก็คือเรื่องของคำสั่งไต่สวนการตายเมื่อกี้ผมทิ้งไว้นิดนึงนะฮะคุณจอมว่าไอ้สำนวนที่คุณที่ปปช.ไต่สวนเนี่ยมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยซึ่งเราไม่เคยรู้เคยเห็นเราไม่เคยได้รับการแจ้งและผมก็เข้าใจว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะทราบเพราะว่าท่านเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยท่านก็เป็นทั้งผู้บังคับบัญชาแล้วก็ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาหารโทษฮะท่านเป็นผู้นำประเทศและการไต่สวนออกมาขนาดนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกับการยึดอำนาจตั้งแต่ปี57และ58อยู่แล้วครับคือหลายข้อสงสัยที่เราเดี๋ยวผมจะไปต่อเรื่องพยานหลักฐานนะฮะผมยังไม่ลืมแต่หลายข้อสงสัยที่เราได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีความเครือบแคลงหวาดระแวงอยู่เหมือนกันว่าเหตุใดปปช.ชุดดังกล่าวถึงต้องรีบที่จะชี้มีมติชี้ออกมาว่าไม่มีมูลเนี่ยวันเดียวก่อนที่จะพ้นอำนาจคือพ้นจากตำแหน่งวันที่30ธันวาชุดดังกล่าวเนี่ยรีบแถลงวันที่29ธันวาถามว่าทำไมครับถ้าไต่สวนได้สิ้นกระแสความแล้วหรือแล้วพยานหลักฐานที่ท่านนำเข้าไปเนี่ยมันครบสมบูรณ์หรือยังครับสิ่งที่เรานำเสนอและสิ่งที่เราพยายามที่จะนำเสนอเนี่ยท่านได้นำมาใช้หรือยังและมีการเรียกสำนวนที่สมบูรณ์เนี่ยเข้าไปสู่การไต่สวนหรือไม่อาจจะอ้างได้ครับว่ามีคำสั่งของการไต่สวนการตายของบางศพบางรายที่ถูกเสียชีวิตแต่เฉพาะคำสั่งเนี่ยมันคือคำสั่งที่สรุปว่าบุคคลนั้นเนี่ยเสียชีวิตจากกระสุนขวางฝั่งไหนบุคคลนั้นเนี่ยอยู่ในบริเวณใดถึงแก่ความตายเมื่อไรฐานที่ใดเท่านั้นแต่เนื้อหารายละเอียดปีกย่อยตั้งแต่เริ่มต้นการเคลื่อนพลการใช้คำสั่งการปิดล้อมบริเวณใดสภาพบังคับเป็นอย่างไรปปช.ทำหรือยังครับอันนี้คือคำถามเพราะนั้นเนี่ยผมก็จึงย้อนกลับมาว่านอกจากคำวินิจฉัยศาลฎีกานอกจากคำสั่งไต่สวนการตายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีสำนวนการสอบสวนเรื่องของคดีวิสามันฆาตกรรมหรือสำนวนการตายนั่นแหละคือสำนวนนี้มันจะมีประกอบด้วยคำให้การของพยานที่รู้เห็นคำให้การไม่พอก็จะมีแผนที่มีผลชันสูตรพลิกศพมีผลการตรวจศพและคำวินิจฉัยของแพทย์รวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากสาเหตุใดก็ซึ่งส่วนใหญ่ครับทั้ง13 14รายที่ยกเว้นพลณรงค์ฤทธิ์สาระนะฮะที่เป็นฝั่งทหารเนี่ยเดี๋ยวเราจะว่ากันคือทั้ง13 14รายเนี่ยที่มีคำสั่งเนี่ยศาลชี้ชัดว่าเป็นการเสียชีวิตจากกระสุนที่ใช้ขนาด .556 มม.หรือก็เป็นกระสุนที่ใช้กับอาวุธปืนทาโว .223 เป็นกระสุนของใครล่ะครับอาวุธปืนของใครล่ะครับก็มาจากทหารไม่ใช่เหรอฮะอันนี้ผมกำลังชี้ให้เห็นว่าในเมื่อศาลชี้อย่างนั้นแล้วเนี่ยปปช.ไม่สงสัยเหรอครับ หรือท่านไม่หาพยานหลักฐานต่อเหรอครับว่าอาวุธปืนและกระสุนปืนน่ะใครเป็นคนใช้ ถ้าท่านสงสัยท่านรู้แล้วว่าทหารใช้แล้วเมื่อมีคำวินิจฉัยบางส่วนของปปช.ในปีในวันที่29ธันวาคม58ก็ยอมรับว่ามีการให้เอาใช้กำลังพลและกระสุนจริงไปล้อมประชาชนและต่อมาก็มีมาตรการใหม่อันนี้เป็นเหตุผลของเขานะฮะ แต่ต้องถามไหมว่าแล้วการให้ใช้อาวุธปืนจริงยุทโธปกรณ์ทางทหารกระสุนจริง
และมาตรการปิดล้อมตัดน้ำตัดไฟอะไรต่างๆปปช.ได้คำนึงถึงหลักการสากลของการสลายการชุมนุมหรือไม่ถ้าหากคำนึงถึงแค่หลักการสากลเนี่ยอันนี้ก็ไม่ผ่านละหลักการสากลไม่เคยอนุญาตให้ทางการเนี่ยสลายการชุมนุมโดยใช้อาวุธสงครามและกระสุนปืนจริงนะฮะร้ายแรงที่สุดคืออะไรครับคุณจอมครับคือการใช้แก๊สน้ำตาครับนั่นคือหลักการสากลแต่ถามว่าทำไมรัฐบาลนายพิสิทธิ์เนี่ยอนุมัติให้ใช้หลังนั้นอย่างอาวุธอย่างนั้นได้แล้วก็วิธีการอย่างนั้นกับประชาชนปปช.คำนึงถึงหรือไม่ถ้าปปช.คำนึงถึงแล้วบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเหมาะสมแล้วเนื่องจากมีกองกำลังหรือมีชายชุดดำมีอะไรต่างออกมาตอบโต้แล้วมีผู้มีอาวุธแฝงอยู่ในผู้ชุมนุมแล้วปปช.หาไหมครับว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นใครไม่ใช่มาอันนี้อนุมานและสันนิษฐานเอาเองว่าคือพวกของผู้ชุมนุมไม่ใช่มาสันนิษฐานแบบเป็นโทษกับฝ่ายผู้ชุมนุมว่านั่นคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับฝ่ายที่ใช้อำนาจรัฐและให้ใช้ทหารคืออย่างนี้มันก็เรียกว่าเป็นการเข้าข้างหรือครับเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยฮะแบบนี้มันไม่ให้เรียกกันการไต่สวนครับแต่ว่าการไต่สวนในตอนนั้นที่ปปช.ไต่สวนเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้มาตรา157ไหมครับการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งหรือตามกฎหมายอันนั้นเป็นประเด็นที่มีการวินิจฉัยประเด็นนั้นแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของเจตนาในการฆ่าหรือว่าการที่จะทำให้คนอื่นเสียชีวิตหรือเปล่าฮะช่วงที่ปปช.มีการวินิจฉัยในตอนนั้นถูกต้องครับคุณจอมครับคุณจอมตั้งคำถามตรงนี้ดีครับผมจะได้ขยายผลต่อว่าแน่นอนครับว่าการไต่สวนของปปช.ในขณะนั้นเนี่ยเป็นการตั้งต้นตามมาตรา66ของพ.ร.บ.ปปช.ผมเรียกสั้นๆอย่างนี้แล้วกันครับพ.ร.บ.ปปช.นี่ให้อำนาจปปช.ไต่สวนเรื่องของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีรองนายกเนี่ยตามมาตรา66แต่มาตรา66ดังกล่าวเนี่ยก็คือความผิดที่เป็นลักษณะความผิดของฐานการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ตามปอ.อาญานั่นเองโดยเป็นหลักแต่ถามว่าแล้วมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก่อหรือการสูญเสียชีวิตมาเกี่ยวข้องได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังตั้งคำถามไปอีกเหมือนกันว่าถ้าพูดแบบสายชาวบ้านวัยรุ่นเลยนะครับว่าอ้าวคุณเนี่ยรับเรื่อง157แต่ทำไมคุณไปชี้มูลแล้วไปชี้แล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเขาไม่ได้ผิด288นะหรือเรื่องเจตนาฆ่าด้วยนะมันเป็นนอกเรื่องนอกประเด็นหรือไม่ใช่ฮะเอาละครับผมจะชี้เห็นว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นหรือไม่อันนี้คุณจอมถามมาดีครับผมได้ถือโอกาสนี้ชี้แจงคือผมได้รับข้อมูลจากข้อมูลทางเว็บไซต์แล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนะฮะว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการปปช.เมื่อวันที่29 ธันวาคม 58นั้นเนี่ยเขาได้เกริ่นได้พูดถึงเรื่องราวของมาตรา157สุดท้ายไปขมวดว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ก่อหรือทำให้เกิดความคิดถึงความตายของประชาชนนะครับแล้วการกระทำดังกล่าวไม่ให้เป็นการละเว้นกรณีละเว้นไม่สั่งระงับยับยั้งหรือทบทวนวิธีการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่เหมาะสมนี่ผมอ่านคร่าวๆนะฮะครับผมกำลังบอกว่าเขาให้ท่านพิจารณาไต่สวน157ตามอำนาจที่ท่านมีแต่ท่านไปพิจารณาก้าวล่วงไปถึงเรื่องมาตรา288เรื่องเจตนาฆ่าหรือเรื่องการฆ่าซึ่งเป็นอำนาจของกระบวนการทางพนักงานสอบสวนปกติซึ่งจะนำไปสู่ศาลยุติธรรมปกติไม่ใช่อำนาจของปปช.ท่านทำได้อย่างไรท่านทำอย่างนั้นเนี่ยท่านต้องการที่จะแอบแฝงหรือจริงเจตนาซ่อนเร้นอะไรหรือไม่ที่จะเอาใช้คำวินิจฉัยตรงเนี้ยเพื่อขยายผลรองรับให้บุคคลที่กำลังถูกกล่าวหานั้นเนี่ยพ้นผิดตามมาตรา288ไปด้วยหรือไม่นะฮะดังนั้นเนี่ยผมกำลังบอกว่าอำนาจก็ไม่ใช่แล้วไปก้าวล่วงวินิจฉัยส่วนอำนาจของตนที่ใช่157แต่ไม่ไปวินิจฉัยในสิ่งที่เป็นเหตุและผลว่าการใช้กองกำลังและการใช้อาวุธต่อประชาชนนั้นเนี่ยผิดหรือไม่ถ้ามันผิดมันก็จะต้องวินิจฉัยว่า157นี่ผิดแล้วไปรวมถึงการกระทำความผิดอื่นด้วยผมยกตัวอย่างกรณีเปรียบเทียบง่ายๆให้เห็นว่าปปช.เคยชี้มูลว่านายกสมชายและรองนายกชวลิตและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องใช้แก๊สน้ำตากับประชาชนเป็นเหตุให้ประชาชนถึงแก่ความตายจำได้ไหมครับคุณจอมฮะเมื่อปี51นั่น2ศพและบอกว่าใช้แก๊สน้ำตานะครับผมบอกแล้วครับว่าการใช้แก๊สน้ำตาคือมาตรการที่รุนแรงที่สุดของหลักการสากลในการสลายการชุมนุมรัฐบาลนั้นทำถูกต้องตามหลักสากลและใช้มาตรการที่เหมาะสมที่สุดและรุนแรงที่สุดก็จริงแต่เขาให้ใช้ได้ แต่การใช้แก๊สน้ำตาเนี่ย
ฝ่ายผู้ชุมนุมหรือผู้เสียหายอ้างว่าแก้น้ำตาเนี่ยมีสารเคมีหรือมีสิ่งที่ทำให้สองศพนั้นเสียชีวิตแต่ข้อที่จริงปรากฏว่าสองศพที่เสียชีวิตเกิดจากแรงระเบิดของที่ตัวเองพกมาหรือติดตัวมาหรืออยู่ใกล้บริเวณระเบิด ใช่แก้น้ำตาหรือไม่ก็ไม่ใช่นั่นคือเป็นเหตุที่ศาลยกฟ้องแต่กรณีที่ปปช.ชี้มูลว่านายกสมชายรองนายกชวฤทธิ์ใช้อำนาจในการสั่งให้สลายการชุมนุมโดยใช้แก้น้ำตาบอกว่าเป็นความผิดแต่เหตุใดปปช.จึงไม่เห็นว่าการให้ใช้อาวุธจริงกระสุนจริงยุทโธปกรณ์ทางทหารเนี่ยเป็นการใช้อำนาจที่เป็นความผิดตาม157เหมือนกันเหรอครับสัดส่วนมันคนละเรื่องเลยนะฮะคือความหนักเบาเนี่ยความร้ายแรงเนี่ยจะเห็นว่ารัฐบาลที่ให้ใช้อาวุธจริงกระสุนจริงเนี่ยร้ายแรงกว่าที่ให้ใช้แก๊สน้ำตานะครับคุณจอมใช่ครับครับอันนี้ผมให้ชี้ให้เห็นว่าปปช.กำลังวินิจฉัยเรื่องอะไรครับครับในส่วนของพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่จะเป็นการแจ้งข้อหาหรือเป็นการที่จะมาฟื้นคดีเนี่ยมันมีอะไรอีกครับที่คิดว่าจะเป็นส่วนเพิ่มเติมที่จะต้องมีการนำไปสู่การฟ้องร้องในเรื่องของการเจตนาประเด็นเจตนาฆ่าให้ชัดเจนครับนอกจากคำวินิจฉัยศาลฎีกาที่ผมได้ยกขึ้นมาแล้วก็คำนวณการไต่สวนการตายและคำสั่งเรื่องของการตายแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะชี้ให้เห็นชัดๆและเราจะนำไปเพิ่มเติมทีหลังก็คือหลักฐานที่3ก็คือเรื่องของสำนวนการสอบสวนอันนี้ต้องแยกกันนะฮะไม่ใช่สำนวนการสอบสวนการตายนะฮะแต่นี่เป็นสำนวนการสอบสวนในความผิดที่อัยการสูงสุดเนี่ยได้สั่งฟ้องแล้วนั่นหมายความว่าคดีที่มีคนตายเกิดขึ้นคดีที่ชี้ให้เห็นว่าการกระทำของคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือล้มตายขนาดนั้นเนี่ยเกิดจากการกระทำของบุคคลใดที่เป็นผู้ก่อเขาก็อ้างว่าบุคคลที่เป็นผู้ก่อก็คือนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีขนาดนั้นและผู้ที่คุมกำลังขนาดนั้นเป็นผู้ก่อและสำนวนนั้นสอบสวนเสร็จแล้วอัยการสูงสุดสั่งฟ้องได้แล้วด้วยถามว่าสำนวนนั้นยังมีผลอยู่ไหมทางกฎหมายมีนะครับที่ว่ามีเพราะว่าสำนวนนั้นเนี่ยยังไม่เคยมีการนำขึ้นสู่ศาลให้ศาลวินิจฉัยเนื้อหาแห่งประเด็นแห่งคดีหรือเนื้อหาคำฟ้องว่ากระทำความผิดแล้วหรือไม่ถ้าบางคนบอกว่าจะเป็นเรื่องฟ้องซ้ำไม่ใช่เลยแน่นอนแล้วไม่ให้ฟ้องซ้อนด้วยเพราะยังไม่เคยฟ้องประเด็นนี้เนี่ยประเด็นของสำนวนการสอบสวนเจตนาฆ่าเนี่ยจึงยังอยู่ที่อำนาจของอัยการอยู่นี่คือสำนวนใหม่นี่คือหลักฐานใหม่ที่เราเห็นว่าปปช.ยังไม่แนะนำไปพิจารณาท่านจะนำไปพิจารณาได้อย่างไรท่านก็เรียกสำนวนจากอัยการมาสิครับปปช.ปปช.เรียกได้ครับเรียกสำนวนทั้งหมดมาศึกษามาดูซะแล้วนำพยานหลักฐานที่เขาไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลนิติพยานทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานวัตถุอะไรต่างๆถ้าท่านไม่เชื่อสิ่งที่เขาสอบไว้หรือเจ้าหน้าที่ทำไว้เนี่ยท่านก็สอบใหม่ได้แต่ท่านต้องให้เห็นว่าเอกสารทั้งหมดคือเอกสารราชการกระบวนการสอบสวนเข้ามาอย่างไรแบบไหนแต่บางทีส่วนใหญ่ปปช.จะไม่สอบใหม่หรอกครับปปช.จะรับฟังเอกสารหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ซึ่งถามว่าเป็นพยานหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐทั้งนั้นรับฟังได้ไหมโดยหลักเนี่ยกฎหมายไทยก็ยอมรับอยู่แล้วว่ารับฟังได้แต่คนจะชั่งน้ำหนักต่อไปคือศาลและคนจะมาชั่งว่าหลักฐานนั้นรับฟังได้มากแค่ไหนคือศาลถามว่าท่านกำลังทำวิธีการนี้ให้ไปสู่กระบวนการพิจารณาของศาลหรือยังไม่ทำครับเพราะท่านก็มาชี้มูลแล้วว่าไม่มีความผิดเพราะเห็นว่าการกระทำนั้นมันชอบการกระทำนั้นมันมีผลสมบูรณ์เพราะว่าอ้างกองกำลังที่ฝ่ายตรงข้ามมีผมก็เลยอยากให้เห็นว่าสิ่งที่ปปช.กำลังคิดนั้นเนี่ยเอาหลักฐานอะไรมาฟังครับครับแล้วหลักฐานที่จะเอามาฟังเนี่ยต่อนิดเดียวครับคุณจอมครับการจะรู้ว่าพยานหลักฐานนั้นใหม่หรือเก่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าหลักฐานที่ไต่สวนมันมีอยู่แค่ไหนอย่างไรถูกไหมฮะครับใช่ฮะนั่นคือพยานหลักฐานเก่าแล้วพยานหลักฐานใหม่ที่ท่านเรียกร้องเนี่ยท่านบอกมาสิครับว่าหลักฐานเก่าท่านมีอะไรท่านบอกประชาชนมาเลยฮะบอกผู้ญาติผู้เสียหายบอกทีมทนายมาเลยว่าหลักฐานเก่าที่ผมพิจารณาวินิจฉัยไปนั้นมันมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5ไล่มาหรือไม่ให้นั้นหรือไม่งั้นก็ให้เราไปคัดมาเราจะชี้ว่าที่ท่านมีเนี่ยมันเก่ามันฟังได้แค่ไหนยกตัวอย่างนะครับคุณจอมเดี๋ยวก่อนที่คุณจอมจะถามผมต่อเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าเช่นที่เขาอ้างในรายงานหรือคำวินิจฉัยฉบับที่ผมถือเนี่ยคำวินิจฉัยของปปช.อ้างคำสั่งศาลฉบับหนึ่งหรือคำพิพากษาศาลและไม่บอกว่าศาลอะไรนะฮะที่จริงท่านต้องระบุให้ชัดว่าศาลมันศาลอะไรเอาเป็นว่าผมอนุมานว่าเป็นศาลแพ่ง
พราะท่านอ้างว่าเป็นคำพิพากษาของศาลว่าการชุมนุมของกลุ่มนปชไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญและมีบุคคลที่มีอาวุธปืนปะปนอยู่ในกลุ่มของการชุมนุมนปชมี2เรื่องที่ศาลที่ปปชจะนำมาอ้าง1คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลแพ่งในเรื่องของแกนนำนปชซึ่งผมจำได้ว่าขณะนั้นคือคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิเนี่ยไปร้องต่อศาลแพ่งครับทำให้รัฐบาลเนี่ยใช้กำลังสลายการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามหลักสากลห้ามตัดน้ำตัดไฟศาลแพ่งก็มาชี้ว่าการชุมนุมดังกล่าวนี่เป็นการปิดกั้นถนนเป็นทำให้การจราจรเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากประชาชนเสียหายเศรษฐกิจได้รับผลกระทบก็ให้สอชอใช้มาตรการตามความเหมาะสมตามหลักสากลได้ศาลสั่งแบบนี้ฮะครับแล้วการปปชเอามารับฟังบอกว่าการชุมนุมไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วบอกว่ามาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่แกนนำขอเนี่ยที่ใช้ไม่ได้นั้นเนี่ยที่ศาลไม่คุ้มครองให้นั้นอ่ะเป็นเรื่องที่เป็นโทษกับนปชหรืออย่างไรไม่ใช่นะครับครับศาลไม่ได้รับรองว่ารัฐบาลนายวิสิทธิ์หรือสอชอขนาดนั้นเนี่ยท่านให้ใช้กระสุนจริงได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ปปชนำมาเป็นหลักฐานหรือนำมาเป็นข้อโต้แย้งว่ากลุ่มนปชเนี่ยไม่ชอบอีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาพยายามพูดเสมอครับเมื่อเช้าผมมีสองสามช่องนะฮะที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับทางกลุ่มคนแสดงเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันมีการนำเรื่องประเด็นของการชายชุดดำมาขยายผลมีการนำเรื่องของเหตุยิงต่างๆในบริเวณต่างๆผมจะพูดให้เป็นรายคดีก็ได้แล้วผมท้าดีเบตกับกลุ่มคนที่อ้างข้อมูลเหล่านี้ได้รวมทั้งฝ่ายกฎหมายฝั่งนู้นด้วยนะฮะ ว่าพิจารณาว่าจะเป็นคดีเผาเซนทันไม่ว่าจะเป็นคดียิงระเบิดหรือก่อการร้ายของกลุ่มคนแสดงหรือกลุ่มนปชยกฟ้องเกือบทุกคดีครับ มีคดีเดียวที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คือคดีชายชุดดำที่ฟ้องไป5คนยกฟ้องไป3คนแล้วลงไป2ผมถามว่าทำไมผมถึงกล้าพูดว่า2คนที่ลงไปนั้นเนี่ยมีพยานหลักฐานอะไรหรือสิ่งที่ท่านนำมาวินิจฉัยเนี่ยมาเป็นข้อมูลเนี่ยมันคดียังไม่ถึงที่สุดนะฮะแต่มันยังอยู่ในกระบวนการที่เราต่อสู้อยู่ว่าข้อพิรุธของพยานหลักฐานและพยานบุคคลที่นำมาอ้างเนี่ยมันมีอยู่นานานับประการเราก็ขอให้ศาลสูงเนี่ยให้ความเป็นธรรมมีเลยตอนนี้เราจะรอแต่ผมกำลังจะชี้เห็นว่าสิ่งที่ปปช.หรือฝ่ายตรงข้ามนำมาอ้างก็คือมีคำสั่งศาลแพ่งและก็ในคดีบางคดีที่อ้างว่ามีเหตุร้ายต่างๆเกิดขึ้นแต่มันมีหลายคดีที่ยกฟ้องไปแล้วนั่นคือเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเมื่อวานไปสำนักงานอัยการสูงสุดครับเพื่อที่จะพิจารณาสู่กระบวนการยังไงต่อก็คือให้อัยการส่งผ่านไปยังปปช.หรือยังไงฮะกระบวนการในการที่จะฟื้นคดีกระบวนการทางศาลกระบวนการทางการฟื้นคดีในเชิงของกระบวนการของกฎหมายนี่จะเริ่มยังไงครับที่ถามว่าเมื่อวานไปอัยการสูงสุดเนี่ยไปเพื่ออะไรบางคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าไปผิดที่ไหมหรือไปหาอัยการทำไมอัยการเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะไปส่งสำนวนให้ปปช.บ้างก็ดีหรือต่างๆนานาที่ออกมาผมเรียนอย่างนี้ครับเรียนให้ท่านที่สนใจแล้วก็บุคคลที่กำลังตั้งคำถามมาทางทีมผมเนี่ยว่าที่ไปอัยการสูงสุดนั้นเนี่ยคืออัยการสูงสุดเนี่ยเป็นองค์กรอัยการที่มีอำนาจในการฟ้องคดีแทนรัฐนะครับว่าง่ายๆคือเป็นทนายแผ่นดินน่ะทีนี้สำนวนที่อยู่ในมือท่านน่ะมีสำนวนอะไรก็คือสำนวนการสอบสวนการตาย1สำนวนแล้วนะฮะสำนวนการสอบสวนการตายก็คือเรื่องของเหตุเรื่องการชันสูตรพลิกศพของบุคคลที่เสียชีวิตครับ2ท่านมีสำนวนการสอบสวนการเจตการก่อให้เกิดการตายหรือเจตนาฆ่าอย่างที่ผมบอกมันมี2สำนวนอย่างน้อยอยู่ในมือท่านและอีกอย่างนึงก็คือในเมื่อท่านเป็นโจทย์ในคดีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยท่านมีคำวินิจฉัยหรือคำสำเนาของศาลฎีกาถูกต้องไหมฮะเมื่อท่านมีเนี่ยท่านเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญท่านเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยในเมื่อท่านเห็นว่ามีการตายของประชาชนเกิดขึ้นในประเทศนี้เนี่ยท่านจะนิ่งนอนใจเหรอฮะจะเป็นทำเป็นทองไม่รู้ร้อนที่จะไม่ดำเนินการอะไรเหรอฮะเราเลยไปหาท่านครับเพื่อให้ท่านเนี่ยนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งมอบหรือกระทำการใดๆให้องค์กรที่เขามีอำนาจตามรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดว่าปปช.มีอำนาจเนี่ยท่านทำสิฮะผมอยากให้ท่านทำตรงนี้ไปหาปปช.เราไม่ได้เรียกร้องให้ท่านฟ้องคดีณเวลานี้แต่เราเรียกร้องให้ท่านเนี่ยทำกระบวนการความยุติกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตามระบบเพราะว่าท่านเนี่ยจะต้องคำนึงนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกิดกับประชาชนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น
และจำนวนของการตายเนี่ยมันชี้ชัดให้เห็นว่ามันไม่ใช่อาชญากรรมธรรมดามันเป็นอาชญากรรมที่ค่อนข้างรุนแรงต่อมนุษยชาติครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยปปช.เนี่ยจะรอรับอย่างเดียวก็ได้แต่ผมอยากให้อัยการสูงสุดและอัยการเนี่ยเป็นคนเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้ปปช. ในครั้งหน้าเราจะเดินไปหาปปช.ด้วยตัวเราเองและจะนำเรื่องนี้ไปกล่าวโทษอีกครั้งหนึ่งหรือเรียกว่าไปกล่าวหานั่นแหละฮะโดยให้ปปช.นำพยานหลักฐานใหม่ที่เราอ้างว่าเรามีและให้ปปช.เรียกพยานหลักฐานต่างๆที่ปปช.จะต้องใช้ความเก่งกาจของตัวเองเนี่ยที่อ้างว่าทำงานหนักๆที่อ้างว่าพยายามที่จะแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยลองทำสิครับทำไม่เต็มที่ฮะเมื่อท่านทำให้เต็มที่แล้วถึงที่สุดแล้วและพยายามทำให้ชาวบ้านประชาชนเขาเห็นว่าท่านทำเต็มที่จริงเนี่ยกระบวนการจะเป็นอย่างไรเนี่ยเอาละท่านพิสูจน์มาแต่ในเมื่อท่านทำแบบครึ่งๆกลางๆหรือรับฟังไม่ได้ใช้บางส่วนบางตอนหรือเลือกรับฟังพยานหลักฐานบางอย่างไม่รับฟังถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนั่นแสดงว่าท่านไม่ควรจะอยู่ในอำนาจแบบนี้แล้วนะครับดังนั้นเราจะไปเรียกร้องปปช.ต่อไปในลำดับแต่ว่าการที่จะเป็นโจทย์ฟ้องต่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกันใหม่อันนี้ทำไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะศาลตัดสินไปแล้วต้องถ้าจะขยายความที่คำถามคุณจอมเนี่ย ถ้าถามว่าถ้าประชาชนหรือญาติผู้เสียหายถูกต้องไหมครับ ใช่ทำได้ครับทำได้ครับ คือแต่กระบวนการเวลานี้เรายังไม่ทำเนื่องจากว่าเราอยากให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญเช่นปปช.เนี่ยและองค์กรตามคำวินิจฉัยศาลฎีกาที่ศาลฎีกาชี้ว่าเป็นอำนาจของเขาเนี่ยให้ท่านทำหน้าที่ของท่านก่อนอ๋อครับถ้าท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วท่านไต่สวนแล้วผิด157บวก288ไม่ผิด157แต่มี288เราก็จะเลือกทางใดทางหนึ่งและให้ญาติเนี่ยนำคดีไปฟ้องก็ได้ไม่ได้ตัดสิทธิ์ญาตินะครับครับยังทำได้อยู่แต่ยังไม่ถึงเวลานั้นที่เราจะทำนะครับครับมีข้อเสนอให้มีการยื่นต่อที่ประชุมศาลฎีกาเพื่อมีการตั้งคณะไต่สวนอิสระอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่จะไม่ทำในรัฐบาลนี้หรือยังไงฮะคือเราเห็นว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐธรรมนูญเนี่ยได้กำหนดไว้นะครับที่ท่านผู้รู้แล้วก็ท่านอดีตท่านได้ให้ความเห็นแล้วก็ให้คำชี้แนะเรามาถือว่าเป็นคำชี้แนะแล้วก็เป็นความเห็นทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์เราก็จะใช้วิธีการนี้เนี่ยในสภาวะของการใช้อำนาจรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติที่เหมาะสมเรายังไม่เชื่อมั่นกระบวนการนิติบัญญัติในเวลานี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับความเห็นส่วนตัวผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครผมไม่เชื่อมั่นกระบวนการนิติบัญญัติณเวลานี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ถามว่ารัฐธรรมนูญให้ทำได้ไหมทำได้ครับไม่ได้ปฏิเสธเหตุการณ์ไม่ได้ปฏิเสธช่องทางนั้นแต่เราจะต้องทำและหวังผลได้ในกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยและฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความเหมาะสมและความเชื่อมั่นและความชอบธรรมที่ดีพอเราถึงจะทำในเวลานั้นและอายุความก็ยังไม่ขาดด้วยครับคุณจอมครับครับครับเปรียบเทียบเรื่องของอันนี้อาจจะเป็นประเด็นเป็นความเห็นนะฮะว่าถ้าเปรียบเทียบการดำเนินคดีกับกลุ่มพันธมิตรกลุ่มกปปส.เมื่อเปรียบเทียบกับนปช.เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับกลุ่มนปช.ถึงมีความรวดรัดมีความรวดเร็วค่อนข้างจะมากแล้วก็นำไปสู่การเอาผิดเยอะกับในส่วนของแกนนำนปช.ขณะที่กลุ่มพันธมิตรหรือกปปส.ก็จะเรียกว่าไม่ยังไม่มีใครเข้าคุกเลยใช่ไหมฮะเลื่อนไปบ้างรอลงอาญาบ้างมีการประกันตัวไปบ้างถ้าจะมองในแง่ของนักกฎหมายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับมันมีเจตนามันมีอะไรที่แฝงเร้นอยู่ในการที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมาจากเพราะอะไรครับผมมองบริบทแบบกว้างในสายตาผมเองนะฮะเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งที่นำมาเปรียบเทียบสองตัวอย่างแต่มันถูกเปรียบเทียบในบริบทที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องของการใช้อำนาจรัฐที่เลือกข้างและไม่ได้เป็นไปตามนิติธรรมคืออะไรเอาให้ชัดเจนที่ชาวบ้านฟังง่ายๆก็คือว่าคนที่ใช้อำนาจรัฐในขณะนั้นและช่วงเวลานั้นเนี่ยในเมื่อท่านมีอำนาจหากท่านเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงหรือใช้อำนาจไปในทางที่อยากจะให้เป็นเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่านก็จะใช้อำนาจเฉพาะฝ่ายที่สามารถทำลายฝ่ายตรงข้ามได้สิ่งเหล่านี้จึงเห็นบริบทเหล่านี้มาต่างๆนานาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่าการเลือกที่จะใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายตนเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาจาก
การทำคดีครับคุณจอมครับการทำคดีการเร่งรัดคดีและการประวิงคดีการเร่งรัดคดีเนี่ยก็จะสังเกตว่ามันจะเป็นฝ่ายประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งคุณจอมยกตัวอย่างคือกลุ่มนปช.กลุ่มคนเสื้อแดงแต่หรือหลังจากยึดอำนาจก็จะเป็นประชาชนกลุ่มที่ต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจหรือการใช้อำนาจของอสช.นี่เองแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่เห็นว่าอาจจะเกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์เพราะว่าเป็นการไปชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลที่อยู่ขนาดนั้นเนี่ยออกไปหรือนำมาสู่การยึดอำนาจในเวลาต่อมาเนี่ยก็เป็นฝ่ายคล้ายกับเป็นคล้ายๆกับว่ามองว่าเป็นฝ่ายเดียวกันเนี่ยก็ต้องได้ประโยชน์กับสิ่งที่กำลังใช้อำนาจรัฐขนาดนั้นผมไม่ได้ชี้ว่าจะเป็นตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นคนใช้อำนาจแต่ผมกำลังบอกว่าบริบททั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นจากกระบวนการยุติธรรมเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยใช้อำนาจโดยใครโดยใช้อำนาจโดยบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ครับว่าบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเลือกข้างแล้วเนี่ยหรือเลือกที่จะเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่สะท้อนออกมาก็เป็นไปตามที่คุณจอมถามนั่นแหละไม่ต้องสงสัยอะไรเลยตรรกะง่ายๆเลยครับว่ามันเกิดจากอะไรครับดังนั้นเนี่ยคดีกปปส.ที่ช้าที่ผมไปตามก็ดีเนี่ย3ปี4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดๆว่าอัยการสูงสุดท่านเดิมก่อนที่จะเป็นท่านใหม่ที่แต่งตั้งโดยกสช.เนี่ยเขาสั่งฟ้องไปแล้วและถูกทำสำนวนให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วและมีการนำผู้ต้องหาบางรายเนี่ยไปฟ้องแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยทำไมถึงยังไม่ฟ้องก็อ้างว่าหลังจากยึดอำนาจเนี่ยเขาก็ตั้งยุทธศาสตร์ใหม่เลยครับว่าให้กลุ่มเหล่านี้ไปขอความเป็นธรรมอัยการจะชี้ให้ความเป็นธรรมได้ก็จะต้องมีคำการให้ความเป็นธรรมก่อนที่จะมีคำสั่งว่าให้ฟ้องคดีแต่มีกระบวนการที่ทำให้เกิดขอความเป็นธรรมเกิดขึ้นได้ทั้งที่มีการสั่งให้ฟ้องคดีไปแล้วมันจึงนำมาสู่การยืดระยะเวลาหรือประวิงเวลา 2-3 ปีต่อมานั่นเองคุณจอมอ่ะมันต้องเริ่มต้นแต่ว่าให้ความเป็นธรรมได้หรือไม่แต่ในเมื่ออาจจะเป็นการแหกกฎหรืออาจจะแหกระเบียบอะไรก็ตามถือว่าให้ความเป็นธรรมไปแล้วแต่เมื่อให้ความเป็นธรรมก็ต้องสอบสวนให้เสร็จถามว่าการสอบสวนเนี่ยพยานเพิ่มเติมเนี่ยเป็นพยานอะไรเป็นพยานนักวิชาการที่สามารถที่จะให้แค่ความเห็นได้ไม่ได้ชี้ผิดชี้ถูกใครและประเด็นที่ขอให้การเพิ่มเติมสอบสวนเพิ่มเติมก็คือมองว่าการชุมนุมกลุ่มปปส.เนี่ยเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้เป็นเพื่อประโยชน์ของตัวเองเป็นสิ่งที่ชอบว่างั้นเถอะแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่พยานหลักฐานนะฮะมันเป็นแค่ความเห็นความเห็นเหล่านี้มันจึงเป็นความเห็นฟุ่มเฟือยและ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัยการท่านยอมให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผมจึงไปตามนะครับดังนั้นเนี่ยที่จริงที่คดีกปปส.ไม่คืบหน้าเนี่ยก็เพราะว่ามีบุคคลหลายคนที่เป็นแกนนำเนี่ยเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองหรือไม่ผมตั้งคำถามไว้ตัวใหญ่เลยครับมันถึงไม่เป็นสิ่งไหนสักทีเอาแหละผมให้เวลาที่อัยการเนี่ยดำเนินการ15วันหลังจากที่ผมไปยื่นวันที่11กันยายนที่ผ่านมาผมก็ได้รับการแจ้งมาเบื้องต้นแล้วว่ากำลังดำเนินการในทางที่เป็นไปทางกระบวนการอยู่ครับผมก็ให้เวลาท่านครับและผมก็ทราบว่าท่านดำเนินการแค่ไหนอย่างไรแล้วแต่ผมขอไม่พูดเป็นการให้เกียรติกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องดำเนินการต่อไปครับครับครับคดี99ศพหลังจากที่ไปที่อัยการสูงสุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ขยับต่อไม่มีการส่งไปยังปปช.อะไรเลยเนี่ยทำยังไงต่อฮะให้เวลาเราแค่ไหนอย่างไรประมาณ15วันนะครับเรามีไทม์ไลน์ประมาณ15วันอาจจะขยายออกไปก็ได้หรือจะสั้นลงก็ได้เราจะไปยื่นที่คณะกรรมการปปช.แน่นอนครับการไปยื่นไม่ได้ยื่นขอความเป็นธรรมเราจะไปยื่นกล่าวหาอีกครั้งหนึ่งให้เป็นสำนวนกล่าวหาอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นสำนวนนี้มีเหตุผลอะไรเกิดจากอะไรพยานหลักฐานที่เราได้มานั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะนำไปประกอบว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ตามมาตรา44วงเล็บ1หรือไม่นะครับท่านก็อ้างว่ามันเป็น44วงเล็บ1เพราะว่าจะต้องมีพยานหลักฐานใหม่ถึงจะไต่ได้ครับแน่นอนครับถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการสลายการชุมนุมอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่ะประชาชนนับเสียชีวิตนับร้อยนะครับสิ่งเรื่องเดิมเรื่องราวเดิมที่ไปเกิดขึ้นน่ะมีประชาชนที่เสียชีวิตที่ไปกล่าวโทษในขณะนั้นเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะคุณจอมยังมีส่วนที่เหลืออีกและถามว่าศพที่เหลือยังไม่มีการไต่สวนการตายเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐทำอะไรอยู่แล้วคำสั่งที่เหลือสำนวนที่เหลือที่มีอยู่ปปช.ทำอะไรอยู่ถึงไม่เรียกเข้าไปหรือท่านเรียกเข้าไปท่านวินิจฉัยแค่ไหนท่านชี้แจงมาสิครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องของของความไม่ชัดเจนเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความคลุมเครืออยู่ในท้องฟ้ามืดมิด
ประชาชนจะรู้ได้อย่างไรฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราก็จะต้องใช้สิทธิ์เหล่านี้ของเราครับคุณจอมครับก็คงต้องเดินหน้าในการที่จะสู้เพื่อที่จะฟื้นคดีเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมต่อไปนะฮะที่ผมทําแล้วก็ทีมงานทําแล้วประชาชนที่ออกไปอยู่นี้แต่เราอยากเห็นกระบวนการที่ชอบทำเนี่ยที่จะต้องมีความรับผิดชอบเกิดขึ้นเสียทีในประเทศไทยอย่างนี้ครับการชุมนุมทางการเมืองแล้วเกิดความร้ายแรงเกิดขึ้นเนี่ยกับประชาชนเนี่ยมีครั้งไหนบ้างครับที่ผู้มีอำนาจออกมาแสดงความรับผิดชอบให้เห็นเป็นรูปธรรมฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองนี้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบางคนก็เรียกว่าเป็นประเทศ 4.0 บ้างอะไรบ้างผมอยากเห็นมันความมีความศรีวิไลและเจริญก้าวหน้าจริงๆทั้งเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการให้ความสำคัญต่อสิทธิเสรีภาพประชาชนและกระบวนการที่ทำที่น่าเชื่อถือจริงๆนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำเราไม่ได้ที่จะไปตามร่างตามหานใครหรือที่จะไปเล่นงานใครเป็นการส่วนตัวเราอยากให้ระบบเป็นระบบที่น่าเชื่อถือครับครับครับเอาละครับครับขอบคุณคุณวิญญาณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิญญาณชาติมนตรีนะครับซึ่งก็เป็นทนายความให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในช่วงเดือนเมษายนและก็พฤษภาคม2553ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็คงต้องติดตามกันดูว่าจะสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตและก็ได้รับผลกระทบบาดเจ็บหรือพิการได้แค่ไหนอย่างไรนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ